อครับครับธรรมดาปกติแล้วเนี่ยลงมาเดินตรวจแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่บ่อยไหมครับก็อาทิตย์ละหนนะครับถ้ามีเวลาเนื่องจากสำนักงานใหญ่เราตั้งที่นี่ครับนะครับนี่เราอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นอยู่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะคุยกันต่อครับคุณหมอครับทำไมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นต้องมีศูนย์สุขภาพผิวและความงามด้วยคุณหมอจริงๆแล้วศูนย์นี้เนี่ยนะครับเป็นศูนย์ตอบไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ท่านจะเห็นว่าเราใช้ชื่อศูนย์จริงๆคือ KH Better Life Better Life นะครับมันหมายถึงว่าคนปัจจุบันเนี่ยห่วงสุขภาพตัวเองทันตกรรมดัดฟันความสวยความงามจมูกจะอยู่ในนี้หมดให้ความสำคัญเรื่องความสวยความงามมากยิ่งขึ้นบุคลิกภาพคนรุ่นใหม่เนี่ยห่วงบุคลิกภาพเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ที่ตอบโจทย์ซึ่งก็ดีในเชิงธุรกิจก็สร้างอินคัมได้เดือนประมาณ10ล้านภาพรวมนี่คือเป็นการเปิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการไลฟ์สไตล์นะครับที่คนเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพความสวยความงามแล้วก็บุคลิกภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอตามไปดูข้างในต่อนะครับได้ครับว่ามีอะไรที่สะท้อนถึงมุมมองของการเป็นนักบริหารแล้วก็การวิเคราะห์ในเชิงการตลาดแบบกันกรองมาอย่างดีแล้วนะครับจึงเกิดสิ่งที่เราเห็นนี้ขึ้นมานะครับขอตามดูต่อครับคุณหมอครับครับผมครับหมอครับครับอย่างการเปิดแต่ละศูนย์เนี่ยเวลาตัดสินใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดหรือจะเปิดด้วยสเกลขนาดไหนนี่คุณหมอใช้เวลาตัดสินใจนานไหมฮะจริงๆแล้วเราดูจากข้อมูลนะครับครับข้อมูลว่ามีความต้องการจริงหรือไม่แล้วสเกลควรเป็นขนาดไหนและผลิตภัณฑ์ที่เราจะลงคืออะไรนี่อาศัยเงื่อนไขการตลาดเข้ามาช่วยครับและเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ลงขนาดเนี่ยมันจะได้มาจากดีมานด์ทั้งหมดครับนะครับว่าเครื่องมือชนิดไหนคู่แข่งขันเป็นอะไรมันเหมือนเราทำสวอปมาก่อนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งใช่ฮะใช่คุยกับคุณหมอค้างไว้เรื่องเวลาเจอปัญหายากๆปัญหาที่ดูเหมือนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทางออกเนี่ย คุณหมอใช้วิธีผ่าทางตันยังไงครับคุณหมอครับคุณผู้ชมครับพอคุณหมอเฉลิมได้ยินกับคำถามนี้ถึงกับนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่เลยล่ะครับเหตุการณ์ในปี2540หรือที่เรียกกันว่ายกฟองสบู่แตกประเทศไทยเข้าสู่สภาวะตกต่ำด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในยุคนั้นนักธุรกิจแทบทุกคนเจอกับทางตันครับหลายๆคนต้องปลิดชีวิตตัวเองลงสังเวยปัญหาเศรษฐกิจในยุคนั้นและคุณหมอเฉลิมก็คือคนหนึ่งในห้วงภาวะอันแสนเจ็บปวดครั้งนั้นด้วยเช่นกันครับของเราตอนนั้นเองเนี่ยเรามีหนี้ต่างประเทศเป็นรูปเหรียญนะครับดูความทุกข์ก่อนนะด้านของความทุกข์กู้มาดอกเบี้ยถูกแต่กู้เป็น US ไม่ได้ซื้อ Hedge ด้วยไม่ได้ซื้อโปรเทคด้วยไม่ได้ประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ทุกเช้าตื่นขึ้นมาเอ๊ะวันนี้ถามกับผู้รู้ก็บอกว่าโอเคนะมันไม่น่าเกิน29เงินไม่น่าจะอ่อนไปเกิน29นี่29บาทต่อ1เหรียญดอลลาร์ครับไปไปมาไปเจอถึง50บาท5เงินบาทอ่อนที่สุดช่วงนั้น56บาทต่อดอลลาร์สหรัฐวันนั้นเนี่ยผมมี50ล้านเหรียญนี่นี่แหละครับผมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นเปิดวันที่15กรกฎาคมปี40ถ้าใครย้อนกลับไปดูปฏิทินจะเห็นว่าเขารอยค่าเงินบาทวันที่2ครับเปิดมาก็พอดีเลยครับโอ้จังหวะดีมากดีมากๆเลยครับเจอบททดสอบครั้งใหญ่ครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นบททดสอบครั้งนั้นเนี่ยที่เราผ่านมาได้นะครับเราจะเห็นกระแสก็คือว่าอันที่หนึ่งต้องมีสติใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและดูระบบที่มันจะมีแคชเดนเข้ามาในบ้านเราเพราะการบริหารช่วงนั้นต้องบริหารด้วยแคชเบสิกไม่ใช่กำไรขาดทุนนะเงินสภาพคล่องอย่างเดียวเพราะนั้นเขาจะบริหารด้วยกันตอนนั้นเราเป็นหนี้อยู่พันกว่ามันก็คงเป็น 2-3 พันสี่ห้าสิบล้านเหรียญนั่นคูณไปดับเบิลสี่สิบล้านเหรียญคูณเข้าไปเป็นเงินบาทก็สองสามพันล้านนะมันก็หายไปโอ้คุณหมอครับครับไม่ใช่น้อยเลยไม่น้อยฮะก็ดีอีตอนนั้นเนี่ยเกือบสิบเท่ามั้งฮะครับนะครับนี่สิ่งที่คุณหมอผ่านมาคือต้องอดทนแล้วก็ปลอบใจกับทีมบอกทีมชัดเจนเลยว่าระบบพื้นฐานยังมีนะว่าเราอยากจะแอสเซทมาหรือเปล่าเพราะเดิมทีวัตถุประสงค์ที่นี่
ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์ที่ดีที่สุดของกลุ่มเกษมราษฎร์เพราะอยู่ในเมืองเป็นเขาเรียกเป็นแฟกชิปแฟกชิปแฟกเป็นเรือธงเป็นเรือธงเป็นเรือธงแต่พอเปิดแล้วพายุมันใหญ่เรือธงก็โอนเอ็นได้เท่านั้นใช่ผมบอกเอางี้ไหมอย่ายึดติดการที่เรายึดติดแล้วจะต้องเป็นเรือธงขณะนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีหนี้สินเยอะเหลือเกินครับนะครับเพิ่มขึ้นมา 2,000 ล้านสมมุติเพราะนั้นนี่คือฮิสทอรี่ที่ผ่านมาเพราะว่าคู่แข่งขันตอนนี้นะเปิดกันหลายโรงมากครับหลายโรงหลายค่ายได้เปลี่ยนเจ้าของไปเพราะนั้นถามว่าเหตุผลที่ผ่าน1กระแสข้างนอกตลาดวันนี้ตลาดเงินสดวันนั้นคงหดหมดใช่ครับใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วช่วงนั้นมันต้องยิ่งกว่ารัดเข็มขัดกันเลยช่วงนั้นเนี่ยถูกหดหมดนะครับเข้าสู่ระบบพื้นฐานหมดงั้นโอเพ่นซะพอโอเพ่นแล้วจะเลิกมาหลายเรื่องของเราใช่ไหมเพราะเรามีสิทธิ์ในตัวเราเองแต่ทำงานให้บริษัทมันรอดไม่ใช่มาฝืนเอาปรัชญาท่านเป็นนี้ไม่ใช่นี่คือการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเด็นสำคัญอยู่ตรงนั้นคนทั่วไปก็ดีหรือการเป็นนักบริหารก็ดีเนี่ยเวลาเจอปัญหาที่คิดว่าแย่แน่แล้วปัญหายากๆปัญหาที่มองแล้วครั้งแรกเนี่ยเจอแต่ทางตันไม่มีทางออกทำยังไงควรจะมีหลักคิดยังไงเราจึงจะผ่าทางตันด้วยวิกฤตประมาณนี้ออกไปได้ครับ okay. ประเด็นเมื่อท่านเกิดปัญหาของท่านเองแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งต้องถามกลับมาก่อนนะว่าในการทำธุรกิจเนี่ยท่านถูกต้องถูกทางมาหรือเปล่าถูกที่ถูกทางไหมถูกตั้งแต่เริ่มตัดสินใจ decision making เนี่ยสำคัญย้อนกลับไปคิดซะก่อนนะครับถ้าคนย้อนกลับไปคิดว่าอันนี้คือธุรกิจที่เรามีความรู้ชอบมันอดทนกับมันนะรู้เรื่องมันดีมากเลยรักมันด้วยที่จะทำหลายคนทำอาชีพร่ำรวยด้วยเรารักอาชีพนั้นใช่นั่นคือประเด็นนะครับทีนี้ถ้ามันผิดพลาดไปแล้วมันก็มีทางออกอยู่2ทางอย่าดื้อแป้งปรึกษาผู้รู้นะเลือกอย่าดื้ออย่าดื้อถ้าดื้อเมื่อไหร่อาจจะหมดเลยอาจจะมีหนี้สินงอกหลักทรัพย์นั้นอาจจะหายไปแล้วยังเป็นหนี้สินกับแบงค์อีกอันนั้นคือประเด็นเพราะนั้นต้องปรึกษาผู้รู้ต้องรอบคอบอย่าดื้ออย่าดันทุรังถูกต้องนะแล้วพอท่านมีอะไรเนี่ยท่านก็เก็บพอเก็บแล้วมันจะทำร้ายสุขภาพตัวเองด้วยเพราะนั้นประเด็นปรึกษาผู้รู้ที่ไว้ใจอย่าเชื่อตัวเองจนมากเกินไปบางทีเป็นภาพรวมต่างนะครับอะไรถ้าไม่มีทางออกแล้วคัดเถอะครับจบแล้วให้ร่างกายมันสบายๆแล้วคิดใหม่เอ๊ะเส้นทางนี้แหมอยากเป็นนักถ่ายรูปเราก็ถ่ายไม่เป็นเนี่ยก็อยากไปถ่ายมันนะทำอย่างอื่นเถอะครับครับนะครับก็ปิดท้ายหน่อยสำหรับคำถามนี้นะฮะแล้ววิธีบริหารความเครียดซึ่งส่วนใหญ่เวลาคนเป็นนี่เยอะๆเครียดนะฮะเครียดถึงเครียดมากถึงเครียดมากที่สุดด้วยช่วงนั้นคุณหมอมีวิธีในการจัดการกับความเครียดคุณหมอว่าอันนี้เป็นระบบการคิดมากกว่าระบบสมองมากกว่าของคุณหมอเครียดไหมลูกน้องจะไม่รู้ว่าเราเครียดหรือไม่เครียดแต่จริงๆเครียดไหมในใจเราเครียดแต่กลับบ้านเครียดไหมอาจจะปกติเราเครียดที่โรงงานไอ้ที่โรงพยาบาล 100% ครับกลับบ้านเราควรจะเหลือไม่เกิน 5% แสดงว่าคุณหมอถึงแม้จะทิ้งไว้หน้าประตูก็ไม่เคยสะท้อนไปยังคนรอบข้างเลยงั้นไม่จะเครียดทั้งหมดสิทั้งที่ทำงานด้วยทั้งที่บ้านด้วยก็จะไม่ได้รับรู้เลยไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครรู้เลยแล้วสไตล์คุณหมอคือจบงานแล้วไม่ต้องคุยเรื่องงานแล้วนะครับมันเป็นชีวิตอีกชีวิตนึงแล้วทำดีที่สุดแล้วถ้ามันจะประสบสำเร็จต้องประสบสำเร็จถ้าเรารอบคอบถ้าคิดแก้นี่แล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ทำให้ดีใหม่แล้วไม่เอากลับบ้านลูกหลานอย่ามาทุกข์ใจไปกับพ่อแม่ไม่มีประโยชน์ภรรยายังไม่รู้เลยนะครับเพราะนั้นอย่าเอาภาระที่ตัวเราในเรื่องของงานชีวิตมันควรแบ่งเป็นงานเป็นแฟมิลี่เพราะนั้นคนเนี่ยถ้าเอาแฟมิลี่กับงานมาพันกันโดยแยกไม่ได้ค่ะไม่ดีถ้าไม่ปิดสมองคุณนั่งอยู่บนโต๊ะในยิ้มยังทุกข์เลยมันไม่มีประโยชน์ต้องรู้จักแบ่งน้ำหนักให้ดีงานครอบครัวแล้วก็ต้องปล่อยวางบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเครียดมากจนเกินไปใช่เพราะว่าถ้าท่านเคยคิดไหมท่านเครียดอยู่คนเดียวในฐานะ CEO ถ้าท่านเป็นอะไรไปองค์กรท่านเป็นไงแย่ yeah. ก็จบใช่ท่านมีแต่โอกาสต้องถนอมชีวิตต้องรักษาตัวเองไว้ก่อนนะใช่ครับนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่นึงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปติดตามดูนะครับว่าในเรื่องของศูนย์นะครับที่เกษมราษฎร์ประชาชื่นเนี่ยยังมีแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจทั้งในเรื่องของชีวิตในการเป็นผู้บริหารของคุณหมอด้วยแนวความคิดในการเจอวิกฤตด้วยแล้วก็เรื่องของรูปแบบนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ควบคู่กันไปนะครับหลักคิดวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็โมเดลในการทำธุรกิจประเภทที่เกี่ยวกับข้องกับโรงพยาบาลด้วยช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนครับ